ไปเปิดช่องให้ควบคุมผู้ต้องหาหลังจากการจับกุมแล้วโดยไม่ต้องส่งพนักงานสอบสวนเนี่ย3 วัน3 วันนี้ใครมีเงินมาจ่ายก็ปล่อยตัวไปก็เป็นที่ทราบกันดีในวงการนะเพราะฉะนั้นเรื่องไอ้ถุงคุมหัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ก่อให้เกิดความรู้สึกที่แปลกประหลาดใจในหมู่ตำรวจอะไรระบบงานตำรวจก็ทำตามสั่งของผู้ชาและผู้ดงตรงผู้ชาก็สนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะไม่งั้นไอ้ห้องแบบนี้มันจะตั้งอยู่กลางเมืองได้ยังไงตั้งอยู่โรงพักได้ยังไงห้องสืบสวนทุกแห่งเอาไปสร้างอยู่หลังโรงพักที่ลึกลับหน่อยเขาเรียกเป็นบ้านเป็นเซฟโฮมเซฟเฮาส์อะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะทำอะไรกันสารพัดอ่ะดึกดื่นเดินจับผู้หามาก็เอาไปซ้อมไปตุบตับเอาถุงคุมหัวกันตรงนั้นแหละต่อรองได้เงินมาเรียกค่าถ่ายปล่อยไปก็เยอะแยะมากมายยืนยันเท่าที่ผมรับรู้เนี่ยมันรุนแรงในช่วงของปี47นะฮะในยุคของการปราบยาเสพติดที่มีการฆ่าตัดตอนการทรมานทารุณกรรมผู้ต้องสงสัยยาเสพติดเนี่ยจำนวนมากทำให้มีคนตายไปถึง 2,500 ศพแล้วก็ยังมีความต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันรุ่นพี่ที่ทำเนี่ยนะฮะก็เติบโตไปบางคนก็ไปเป็นนายพลเป็นผู้บัญชาการก็มีเป็นถึงระดับกรมระดับตร.ก็น่าจะมีก็เป็นที่ทราบกันดีในวงการนะเพราะฉะนั้นเรื่องไอ้ถุงคลุมหัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ก่อให้เกิดความรู้สึกที่แปลกประหลาดใจในหมู่ตำรวจอะไรความผิดสำหรับเรื่องนี้มันมีอยู่ 3-4 ระดับ1สำหรับกลุ่มอาชญากรพวกนี้ก็มีความผิดทางอาญาแน่นอนฆ่าคนโดยทารุณโหดร้ายนะแม้ไม่เจตนาฆ่าเจตนาทำร้ายแต่ว่าถือว่าเล็งเห็นผลโทษประหารสถานเดียวไม่มีการจำคุกตลอดชีวิตปกติตามปวิยาเนี่ยทันทีที่จับผู้ต้องหาต้องส่งพนักงานสอบสวนที่ทำการพนักงานสอบสวนทันทีก็ทำอะไรไม่ได้เพราะพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาก็จะไม่มีหลักคิดในการที่จะไปซ้อมทรมานอะไรเนี่ยไปเปิดช่องให้ควบคุมผู้ต้องหาหลังจากการจับกุมแล้วโดยไม่ต้องส่งพนักงานสอบสวนเนี่ย3 วันคือนี่คือปฐมเหตุของการทำทารุณกรรมทั้งต่อรองเรียกรีดเอาทรัพย์3วันนี้ใครมีเงินมาจ่ายก็ปล่อยตัวไปเกิดกันเยอะแยะมากมายเพราะตำรวจตั้งแต่มีมาตรานี้ขึ้นมาเนี่ยตำรวจปราบยาเสพติดที่จะรวยมากเลยการตรวจสอบควบคุมพนักงานสอบสวนโดยพนักงานในการเนี่ยจริงๆมันมีร่างกฎหมายปวิอาญาเนี่ยแก้ไขเพิ่มเติมปวิอาญาส่วนนี้อยู่ในสภาอยู่แล้วนะแต่นายกก็ไม่นำเข้าสู่สภาสักทีแก้ไขเพิ่มเติมปวิอาญาอันนี้จะทำให้อำนาจตำรวจถูกตรวจสอบแล้วก็พวกตำรวจชั่วเนี่ยจะอ่อนยวบลงทันทีเลยเพราะว่าคดีสำคัญที่เกิดขึ้นเนี่ยอัยการจะต้องเข้ามาตรวจสอบควบคุมการสอบสวนตั้งแต่แรกเลย